ันนี้เปลี่ยนฟิวนะคะก็ได้รับพัสดุนะคะกล่องใหญ่มากเลยนะคะค่ะจากร้าน Bedtime Story นะคะเป็นร้านขนมนะคะเพราะว่าหน้ากล่องเขียนว่าเป็นขนมค่ะแล้วก็ได้วันนี้นะคะกล่องใหญ่มากเลยนะแล้วฟิวกับฟิวอยากรู้เหมือนกันว่าพัสดุกล่องนี้นะคะจะเป็นขนมอะไรแต่หนักมากเลยนะใช่แล้วก็กล่องใหญ่ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่ส่งพัสดุมาให้พี่ฟิวกับน้องฟิวค่ะทำเพื่อนๆนะคะอยากส่งของมาให้พี่ฟิวกับน้องฟิวนะคะก็ตอนนี้อยู่ตรงนี้เลยค่ะตรงนี้ตรงนี้ค่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตอนนี้นะคะก็แกะได้แล้วค่ะค่ะดัน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 ขนมจริงป่ะเนี่ยขนมกระดาษโอ้ยเป็นลูกกล่องเลยนะคนละกล่องอะน้องฟิวมีสองกล่องกล่องขอบคุณร้าน Bedtime Story มากเลยนะคะที่ส่งของให้ฟิวฟิวค่ะมีทั้งหมด4กล่องนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะทีละกล่องค่ะแต่ว่าแพ็คเกจด้านหน้าเขาจะเหมือนกันหมดเลยนะคะเขียนว่า Bedtime 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 เซ็ตตกแต่งมันคุ้มมากอะน้องฟิวพี่ฟิวพี่ฟิวเหมือนอุ้ยเราจะมาสร้างไอ้นี่กันสร้างบ้านบ้านขนมพิงเดี๋ยวแกะเซตให้น้องฟิวก่อนเย้ดีใจจังเลยกล่องนี้ไปแล้วกันนะเธออยากทำบ้านขนมพิงมานานแล้วอ่ะอันนี้เหมือนกันเหรอเฮ้ยของน้องฟิวเป็นอีกอย่างนึงไม่ใช่หนูทำไปเองแต่เดี๋ยวฟิล์มโชว์ก่อนว่าแต่ละกล่องจะเป็นอะไรคือของกล่องนี้จะเป็นบ้านขนมก็จะมีแต่ละเซตนะกล่องนี้ก็จะเป็นคุกกี้คุกกี้วันฮาโลวีนหรือเปล่าเฮ้ยมีปิกาจูด้วยปิกาจูเอาน้องฟิวกับกล่องนี้ไม่ใช่อันนี้แกะแล้วเปิดนะขนมครีมอ๋ออาจจะเป็นเหมือนกันแน่นะเพราะคนละเซตไม่ใช่ลุ้มค่ะหุยทำเป็นคุกกี้ไอติมก็เป็นคุกกี้เหมือนกันแต่ว่าเขามีรูปให้มันเหมือนกันนะคะแต่เป็นคนละแพ็กเกจทั้ง4กล่องนี้นะคะจะมีเป็นบ้านขนมนะคะ2กล่องแล้วก็เป็นคุกกี้อีก2กล่องค่ะค่ะคุกกี้แต่หนูชอบอันนี้ค่ะเดี๋ยวฟิล์มต้องไปดูซะแล้วว่าในร้านนี้มีอะไรบ้างเพราะว่าเขาทิ้ง Facebook นะคะ IG แล้วก็ Line ไว้ด้วยค่ะค่ะพี่ฟิล์มเขามีวิธีทำให้ด้วยนะนี่นะคะถ้าเพื่อนสนใจก็เข้าไปดูในเพจ Facebook นะคะ Instagram แล้วก็ Line ได้เลยค่ะค่ะ Bedtime Story ใน4กล่องนี้นะคะก็จะมีเป็นนี่ค่ะกล่องแรกนะคะเป็นบ้านขนมค่ะแผ่นที่2ค่ะก็จะเป็นคุกกี้เป็นอะไรต่างๆนะแล้วก็จะมีเป็นวิธีทำนะคะแล้วก็ของที่มีให้ภายในกล่อง Royal Icing Royal Icing สำเนียงค่ะได้เขาบอกว่า1เซตนะคะจะมีเป็น Royal Icing นี่ Royal Icing แล้วก็จะเขียนว่า1กล่องประกอบด้วยคุกกี้กล่องใส่ไอซิ่งถุงบีบไอซิ่งช้อนคนไอซิ่งไม้จิ้มฟันเกล็ดน้ำตาลตกแต่งอะไรอ่ะขั้นตอนการทำน้องฟิว1คนไอซิ่งให้เข้ากันอ๋อแปลว่าเหมือนตอนนี้มันยังไม่เข้ากันเห็นไหมเพราะว่าพอส่งพัสดุมันอาจจะแบบว่าตกตะกอนนิดหน่อยนะคะค่ะเราก็ต้องนำไอซิ่งจากกล่องเทลงในถุงบีบแล้วก็ตัดจุบๆตัดไปเล็กน้อยลงมือตกแต่งคุกกี้ได้เลยเย้น้องฟิวเดี๋ยวเรามาดูกล่องแรกกันก่อนเลยนะว่าอุปกรณ์จะมีอะไรบ้างก็จะเป็นขั้นตอนการทำบ้านขนมค่ะค่ะเดี๋ยวกล่องคุกกี้นะคะจะเก็บไปก่อนเอาออกมาฟิล์มจะตัดอันนี้ก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนตัวคุกกี้นะคะเขาก็จะกันกระแทกไว้ให้พี่ฟิล์มแต่หนูเห็นตัวแบบตัวแบบสวยมากตลับคิดมาหรือเปล่าคิดมาน่ารักนะบ้านขนมน่ารักมากนะหนูชอบแบบจิ๋วอะคืออันนี้คือแบบเราไม่ต้องมานั่งทำตัวคุกกี้เลยนะคะตกแต่งแล้วก็ทานได้เลยแล้วก็มีวินอฟิลตรงกลางเขามีเวนน้ำตาลให้ด้วยน้ำตาลลูกดาวโอ้สวยมากอะพี่ฟิล์มประตูพังไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาโรโยไอติมประกอบประตูบ้านผนังบ้านหรือเปล่าอันนี้ต้องเป็นฐานแน่นอนแพ็กเกจนะคะที่ทางร้านจัดทำมาให้นะคะก็ดีมากเลยค่ะแต่ว่าบางชิ้นอาจจะหักก็ไม่เป็นไรนะคะอย่าใช้โรโยไอติมต่อเอาค่ะใช่ค่ะต่อแบบตุ๊บตุ๊บนี่อันน้องฟิวโชว์เกล็ดน้ำตาลห่อนี้สวยแต่หนูชอบเกล็ดน้ำตาลอันนี้สวยสีสันสดใสมากค่ะอันเนี้ยห่อนี้แล้วก็มีช้อนแบบดีให้เลยเนี่ยสำเอาไว้ตักโรโยไอซิ่งแล้วก็คนนะคะแล้วก็มีโรโยไอซิ่งให้อีก3สีค่ะเป็นสีเขียวสีขาวสีชมพูสีชมพูแดงๆน้องฟิวแล้วก็จะเป็นถุงบีบค่ะค
มีให้ทั้งหมด2อันอ้าวมี3อ๋อ3นี่นะคะค่ะของแต่ละอย่างนะคะที่ทางร้านจัดทำมาให้นะคะใน1เซตก็ดีมากเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะต้องคนค่ะให้น้องฟิวคนไอซิ่งก่อนสิเคียวมาค่ะวิธีการทำนะคะก็อยู่นี่ค่ะเขาบอกว่าให้คนเดี๋ยวพี่ปาจับตรงฝาให้ก่อนตอนนี้นะคะฟิวก็จะคนโรยัลไอซิ่งให้เข้ากันนะคะพี่ฟิวเข้ากันหรือยังเข้ากันแล้วน้องฟิววางไว้ก่อนนะต่อไปสีต่อไปค่ะพี่ฟิวน้องฟิวคนอะไรอ่ะคนโอ้โหสีแบบเหมือนสีชมพูรังแสงเลยอ่ะพี่ฟิล์มเข้ากันหรือยังอ่ะน้องฟิวพี่ไม่ถนัดเรื่องคนอะคนคนน้องฟิวอันนั้นพอแล้วอันนั้นพอแล้วมาได้ครบทั้ง3สีแล้วนะคะค่ะเราก็จะมาใส่ถุงบีบกันค่ะพี่ฟิล์มอันนี้ได้หรือยังได้แล้วเจ๋งๆได้รอบมากเลยหลุดยาไม่ใช่เอาลูดนะคะเตรียมตัดอันนี้เลยเฮ้ยระวังแตกลมค่ะลมพร้อมไหมพร้อมใช่ไหมได้พี่ฟิล์มแต่อันนี้เขาคืออะไรกระจกเหรอมันทำจากน้ำตาลขอถามนะคะทำไมคุณถึงทำขนมเก่งจ๊ะคะพี่สวยว่าแล้วจะตอบอย่างนี้เอาน้องฟิวลงมาทำกันเลยค่ะเย้พี่ฟิวแล้วไหนฐานลองเนี่ยละฐานลองแต่ว่าเออฐานลองคืออันนี้ใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้เขาหักนะคะกินหอมมากอ่ะที่ตัวขนมเขาหักนะคะฟิวว่าน่าจะเป็นเพราะทางจัดส่งนะคะของไปรษณีย์ไทยที่สุดแสนจะโหดอีกแล้วพี่ฟิวถึงเวลาบีบแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวฐานเดี๋ยวพี่ทำมาก่อนนะน้องฟิวน้องฟิวอยากได้บ้านทรงไหนคะต้องแบบพี่จะประกอบขึ้นมาแล้วน้องฟิวค่อยตกแต่งเลือกอันไหนดีอันนี้หรืออันนี้ทุกอันมันเหมือนกันหมดมันอยู่ที่การตกแต่งน้องฟิวหนูอยากได้แบบเนี้ยน่ารักได้ได้ได้แต่ไซส์ใหญ่มาหน่อยก็ได้นะได้นะอันนี้คือด้านข้างสองฝั่งเขาแต่ประเด็นคือเราต้องต่อประตูหน้าก่อนพี่ฟิวอันนี้คืออะไรหรออันนี้เหมือนหน้าต่างหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่อันนี้หลังคาเราแกะอันนี้ก่อนนะคะเขาแรปออกมาให้ดีมากเลยค่ะนี่จะเป็นประตูหน้าบ้านมาค่ะหนูเตรียมค่ะพี่ฟิล์มอันนี้ทำไมไม่แปะล่ะแปะจุ๊บอันนี้เดี๋ยวตอนเปิดเดี๋ยวให้น้องฟิล์มแปะนี่ทาลงไปนะคะแปะได้ไหมอันนี้ยังไม่น้องฟิล์มจับไว้ให้พี่หน่อยจับอันนี้วางไว้แต่สังเกตได้ว่าตรงรูปดาวเห็นไหมเขาจะมีเป็นตัวน้ำเชื่อมน้ำไม่ใช่น้ำตาลนั่นแหละคล้ายๆกันน้องฟิวเหมือนกำลังต่อบ้านเลยใช่ไหมใช่บ้านจิ๋วน้องฟิวจับตัวนี้ไว้นะน่าจะมีเยอะกว่าน้องฟิวดันไปค่ะดันไปห่อนะดันไปได้หนูช่วยพี่ฟิวดันนิดนึงแล้วค่ะตรงนี้เพราะฟิวตอบไม่สุดค่ะหนูก็เลยเติมให้นิดนึงแล้วเขาก็จะมาตู่เขาก็จะมาแบบอยู่ด้วยกันน้องฟิวโชว์หน้าบ้านก่อนแดนเด้อแดนเด้อพี่ฟิวอันนี้หนูชิมได้ใช่ไหมโอ้โหหลังคาก็ต้องแตะอย่างนี้อย่างนั้นใช่ค่ะมาเดี๋ยวค่อยต่ออุ้ยชิ้นส่วนต้องเก็บไว้ดีๆนะคะเล็กเกินยูวินเรื่องทำเป็นลายนะคะอันนี้เหมือนในเรื่องนั้นปะเหมือนในเรื่องอะไรนะนี่นะคะเป็นบ้านคุกกี้นะคะไม่ใช่ของเล่นนะสามารถทานได้ค่ะค่ะเพราะว่านี่เป็นคุกกี้ที่สามารถทานได้จริงๆแล้วก็เอามาประกอบให้เป็นบ้านขนมนะคะยูวินวันนี้มันต่อไม่ได้โอ้ถึงเวลาจะตกแต่งแล้วดีใจจังเลยแต่อย่างแรกหนูต้องใช้อันนี้แหละกับอันนี้แล้วก็อันนี้แอนเดอร์อันนี้ดึงพี่ฟิล์มจะเสร็จหรือยังจะเสร็จแล้วค่ะค่ะพี่ฟิล์มแล้วตรงนี้จะไม่ทะลุหรอถ้าพี่ฟิล์มไม่แตะค่ะส่วนตัวประตูนะคะเดี๋ยวฟิล์มจะประกอบให้ดูคือว่าเราจะต่ออย่างนี้ไม่ต้องใช้รีโอต้องใช้รีโอเลยไหมอะไรโอริโอ Royal Icing ประตูบ้านเขาเปิดจากทางไหนทางนี้นะโอ้โหนี่นะคะบ้านฟิล์มค่ะเดี๋ยวฟิล์มจะตัดปลายนี้รอนะคะค่ะพี่ฟิล์มเราต้องแต่งไปนู่นเราพี่ตัดเลยหรอพี่ฟิล์มเราต้องแต่งเลยไหมอ่ะได้ค่ะค่ะเดี๋ยวเก็บเศษตรงด้านหน้าน้องฟิล์มก่อนนี่นะคะวิธีการตกแต่งค่ะค่ะพี่ฟิล์มเอาบ้านหลังไหนแต่ว่าในรูปเขาปิดประตูฟิล์มเปิดเฉยเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไร
เหมือนแบบมีตุ๊กตาเล็กๆเอาจากบ้านจะแบบที่ด้านข้างพี่ฟิล์มสวยไหมดันดันโอ้โหน้องฟิล์มลอยลอยพี่ฟิล์มเอาไหนดีคะอันนี้เอาทุกอันเลยแต่โดยเฉพาะอันเนี้ยน่าทานเน้นอันนี้ใช่ไหมน่าทานเน้นค่ะเน้นท่านพี่จุดนะก็ฟิล์มลอยนะค่ะต้องเน้นค่ะพี่ฟิล์มบอกเน้นอันนี้ก็มาแกะอันนี้ก่อนพี่นะคะจะลอยโรยัลไอซิ่งสีขาวนะคะไว้ตรงแผ่นด้านล่างค่ะเป็นพื้นเขาใช่ไหมน้องฟิล์มโหเรนโบว์มาเอานี้ได้ไหมอ่ะอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยมาชอบอันนี้แกะก่อนแกะอันไหนยังไม่ชัดพี่ฟิลเขาซื้อเขาไม่น้องฟิลนี่เลยดีไม่ได้ว่านะดีด้านหน้าลิปโรยอ่ะลิปโรยเห็นน้ำตาลตรงกลางนี้ไหมน้องฟิลเห็นค่ะเห็นแล้วเห็นด้านข้างแม่สีมันซีดมากฟิลจะจัดการหนูขอจัดการสีไม่เธอเอาสีเข้าไปทำไง นี่ทำเป็นนาฬิกาก็ได้นี่ใช่ไหมคลิปนี้นะคะฟิลกับฟิลได้แกะพัสดุนะคะจากร้าน Make Time Story นะคะได้มาเป็นคุกกี้นะคะทั้งหมด4กล่องค่ะก็2กล่องนะคะจะเป็นตัวบ้านนี้ค่ะบ้านคุกกี้และอีก2กล่องนะคะจะเป็นตัวคุกกี้ค่ะให้เราแต่งหน้านะคะแต่คลิปนี้ฟิลกับฟิลจะมารีวิวเป็นตัวนี้นะแล้วก็ตอนนี้ก็ทำเสร็จแล้วค่ะค่ะแล้วก็สนุกมากมั้ยพี่ฟิลสนุกมากเลยนะคะคลิปนี้คือแบบแกะแล้วแบบโอ้โหได้เป็นของกินนะแล้วก็น่ารักด้วยค่ะค่ะพี่ฟิลเหมือนได้ DIY จริงๆเลยไหมใช่ค่ะใช่ค่ะเพื่อนๆคิดว่าคุกกี้บ้านของฟิลกับฟิลนะคะสวยไหมแดนๆขอบอกว่าด้านหลังฝีมือน้องฟิลค่ะด้านหน้าก็เหมือนกันอะตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาชิมแล้วค่ะฟิลยกมาแล้วนะคะแล้วฟิลจะเลียแล้วขอเลียข้างนึงวางน้องฟิลวางเราจะมากินฟิลขอฟ้าไม่ใช่ฟ้าสิที่จริงอะถ้าแบบอยากเซอร์ไพรส์ใช่ไหมมีเป็นมาร์ชเมลโล่อะไรอยู่ข้างในเงี้ยเปิดฟ้ามาพี่ได้เยอะกว่าพี่มีครีมหวานอซึ้งมากอ่ะช็อกโกแลตอร่อยถามว่าอร่อยไหมเป็นคุกกี้ช็อกโกแลตมันอร่อยนะกรุบกรับกรุบกรับเอาไปเหลากับหลังคานิดนึงอร่อยอ่ะ